อิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่ายฮัลโหลเทสว่าไงไอเทสเพื่อนรักพวกคุณเป็นใครอ่ะเป็นพ่อมึงมั้งครับเฮ้ยมึงก็อย่าไปกวนตีนเพื่อนมันดิวะลูกมันดิเห็นไม่ได้ว่ามันเจ็บอยู่แม่มึงดีขึ้นบ้างปะเดี๋ยวรอมึงหายดีอ่ะค่อยไปจัดการพวกที่นั่นให้กระทืบเหมือนกันคือเราเป็นเพื่อนกันเหรอแหมถ้ามันเป็นเนียนความจำเสื่อมแม่มึงบอกกูหมดแล้วว่ามึงจะมามุกนี้อ่ะนี่ของฝากจากกูเอาให้มึงจิบอยู่ที่เนี่ยตอนที่มึงเบื่อกูกลัวมึงจะลงแดงตายไม่เอาอ่ะกูไม่อยากโดนพ่อกูด่าอีกไอ้เทสกลัวพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ไงเฮ้ยอย่าไปกลัวดิวะเราแม่งไม่ใช่ลูกรักอีกแล้วเว้ยดีนะที่เรียน4ปียังไม่จบอ่ะนะไม่งั้นต้องไปสืบท่อต่อกิจการละน่าเบื่อชิบหายเฮ้ยพวกมึงกูขอถามอะไรหน่อยดิเว็บกูเข้าคืออะไรวะทำไมกูเสิร์ชหาชื่อกูไม่เจอแล้ว Google หายไปไหนอ่ะ Google เชี่ยอะไรกูเข้าอ่ะถูกแล้วแล้วถ้ามึงเสิร์ชกูเข้าไม่เจอก็ไม่มีเว็บไหนเสิร์ชเจอแล้วอย่างบริษัท Behind the Film Bangkok ก็ไม่มีหรอบริษัททำหนังวะไม่เห็นเคยได้ยินเลยก็บริษัททำหนังอันดับหนึ่งของประเทศไงไม่เคยได้ยินหรอวะไอ้เทสมึงฟังกูนะบริษัททำหนังอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะมีแค่ที่เดียวก็คือ26 Picture แล้วแล้วชื่ออะไรวะก็บริษัทของพ่อมึงไงมึงไหวปะเนี่ยฮะขอโทษนะคะขออนุญาตพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ค่ะเมื่อกี้แอบไปถามหมอเอ็กซเรย์มาเขาบอกว่าคนไข้อาการดีขึ้นมากจริงเหรอพี่ผมรู้สึกว่าจะบ้าขึ้นไปทุกทีแล้วเมื่อกี้คุณก็ดูสนุกกับเพื่อนดีนี่หน้าผมสนุกเหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่ผมขอถามอะไรหน่อยดิพี่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดอะไรปะเชื่อสิทำไมหรอแล้วถ้าแบบจู่ๆก็ตายแล้วสลับร่างกับอีกคนว่าและใช่จริงๆด้วยผมล้อแบบเนี้ยผมคิดว่าผมบ้าดิเปล่าตรงกันข้ามเลยแค่สมมติฐานฉันมันถูกอ่ะคุณไม่ใช่เทสคุณเป็นคนอื่นคุณประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นมาในร่างของคนที่คุณไม่รู้จักในโลกที่คุณเคยแต่ไม่คุ้นชินฉันพูดถูกใช่ไหมพี่รู้เหรอมันไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะที่เจอชะตากรรมแบบเนี้ยแต่คุณต้องจำไว้อย่างนะว่าคุณไม่ใช่แค่สลับร่างกับเจ้าของร่างแต่คุณข้ามโลกมาอยู่ในอีกร่างหนึ่งต่างหากก่อนที่เราจะคุยกันต่ออะโลกนั้นคุณชื่ออะไรหรอทะเลครับ
พี่ไม่ต้องพูดกับผมสุภาพก็ได้โอเคทะเลพี่ชื่อภูวดลที่โลกนู้นอ่ะพี่เป็นบุรุษพยาบาลแต่ถูกรถชนทำให้พี่ข้ามโลกมาอยู่ในร่างพยาบาลสาวคนนี้แหละจริงดิแล้วมีคนข้ามโลกมาเยอะไหมพี่ก็ถ้าเฉพาะที่โรงพยาบาลเนี้ยก็ปีละไม่เกิน2คนนะแต่ที่ยังไม่เจอคิดว่าน่าจะหลายคนแล้วมีคนกลับโลกเดิมได้บ้างไหมพอดีผมรีบอะอุตส่าห์เพิ่งจะได้งานใจเย็นก่อนน้องตอนน้องทำงานอะไรหรอ Color List ครับ Color List นักผสมสีน้องทำสีทาบ้านเหรอไม่ใช่พี่แต่งสีหนังอารมณ์แบบแต่งสีในแอปถ่ายรูปอะสรุปพี่จะบอกผมได้หรือยังว่าเราจะกลับโลกเดิมได้หรือเปล่าไอ้ได้อะมันก็ได้แหละแต่ถ้าให้พี่เล่านะมันจะยาวมากไว้ให้พี่พาเราไปที่ที่หนึ่งแล้วจะอธิบายให้ฟังห้องผมเหรอแหมยังจะมาเนียนอีกบ่ายนี้มีเรียนใช่ไหมลูกถ้าไม่ไหวนะนอนพักผ่อนก่อนได้นะก็ตามใจกันอย่างนี้ไงมันถึงได้เสียคนบ่ายนี้แกไปเรียนหนังสือซะแล้วจะให้คนเนี่ยมารับแกไปเช็คสมองท่าทางจะไม่ไหวแล้วนะพ่อกับแม่กลับก่อนนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะไปคุณเออพี่ไหนพ่อผมบอกว่าไปเช็คสมองพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอทำไมพี่มาละบ่อยจังอะเช็คสมองอะไรวะพี่แค่จะพาเราไปสถานที่นึงที่เราควรรู้จักไว้ถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โหคันข้างหน้าขับช้ามากเลยพี่บีบแต่ไล่เลยปะเฮ้ยใจเย็นๆยอมเขาหน่อยเถอะพวกเขากำลังมีความสุขกันโลกนี้ประเทศเราผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วพี่เออสินี่อย่าบอกนะว่าที่โลกเรายังแต่งงานกันไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เลยพี่แล้วแบบนี้ประเทศเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยไม่มีเลยอ่ะฟุตบาทก็เน่าเหมือนเดิมรถเมย์ก็คันเดิมเพิ่มเติมคือน้ำมันแพงขึ้นจะมีก็รถไฟฟ้าหลายเส้นขึ้นนะพี่เอ้าแบบนี้ก็ดีดิรถก็ไม่ติดแล้วใช่ป่ะติดเหมือนเดิมค่ารถไฟฟ้าแพงโคตรใครมันจะไปขึ้นอ่ะพี่นี่พี่ข้ามโลกมาตั้ง8ปีเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอวะThank you.
เดี๋ยวกูก็จูบให้ล้มเลยนี่อะไรเนี่ยพี่ขานรหัสลับไงคนที่จะขึ้นตึกนี้ได้นะต้องรู้รหัสลับที่มีแต่คนที่มาจากโลกพวกเราทันที่รู้แต่พี่ข้ามโลกมาตั้ง8ปีแล้วนะซีรีส์มันไม่กี่ปีเองพี่ก็อัปเดตมาจากพวกที่ข้ามโลกมาทุกปีนั่นแหละเร็วต้อนรับสู่สมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะจะเริ่มยังไงดีอะพี่อันดับแรกการที่เราจะกลับโลกได้อะเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันพวกพี่เรียกคนที่เราจะตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทางถ้าเราอยากเริ่มตามหากุญแจนำทางอาจจะเริ่มด้วยวิธีง่ายๆแบบที่พี่เคยทำก็ได้